สวัสดีค่ะคุณนิวคุณพลอยคุณผู้ชมคะก่อนที่การเจรจาอย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้นนะคะตัวแทนจากทั้งรัสเซียและสหรัฐก็ได้พูดคุยกันระหว่างการรับประทานอาหารค่ะรัสเซียบอกเลยว่าการคุยกับสหรัฐครั้งนี้ไม่น่าจะง่ายนะคะและบอกว่าไม่คาดหวังอะไรมากนักจากวงเจรจาทั้ง3วงที่จะมีขึ้นขณะที่สหรัฐก็ออกมาเตือนรัสเซียค่ะว่ามีทางเลือก2ทางก็คือจะเจรจาหรือว่าจะเผชิญหน้านะคะติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญครับคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญนะคะระห่ำกลางความสัมพันธ์ของรัสเซียกับฝ่ายที่เกิดขึ้นที่ตึงเครียดอย่างมากเนื่องมาจากวิกฤตยูเครนค่ะรัสเซียจะมีการเจรจา3วงด้วยกันนะคะกับสหรัฐอเมริกากับนาโต้แล้วก็ตัวแทนจากยุโรปค่ะวันนี้มีกำหนดจะเจรจากับสหรัฐที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะคะและในวันที่12มกราคมจะเจรจากับองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมปิดท้ายด้วยการเจรจากับองค์กรเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปที่กรุงเวียนนาของออสเตรียในวันที่13มกราคมด้วยค่ะล่าสุดตัวแทนของรัสเซียและสหรัฐเดินทางไปถึงนครเจนีวาแล้วมีการพบปะพูดคุยกันเบื้องต้นที่งานเลี้ยงอาหารค่ำสำนักข่าวอินเตอร์เฟกซ์รายงานว่านายเซอร์เกย์ริปคอฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียระบุว่าหลังการสนทนากับนางเวนดี้เชอร์แมนรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกว่า2ชั่วโมงระหว่างรับประทานอาหารค่ำด้วยกันนั้นนะคะพบว่าการพูดคุยกับสหรัฐเป็นเรื่องยากค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันเหมือนการเจรจาทางธุรกิจมากกว่าการพูดคุยฉันมิตรยังไงอย่างนั้นริปคอฟบอกด้วยว่าการเจรจาด้านความมั่นคงทั้ง3วงที่จะมีขึ้นเนี่ยไม่มีทางที่รัฐบาลรัสเซียจะเป็นฝ่ายยอมอลุ่มอล่วยให้กับเงื่อนไขและแรงกดดันของตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและการบีบให้รัสเซียต้องเป็นฝ่ายยอมก่อนภายใต้บรรยากาศของการข่มขู่คุกคามเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างสิ้นเชิงเนื่องจากไม่สอดคล้องกับการดำเนินนโยบายขั้นพื้นฐานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัสเซียโดยเฉพาะด้านความมั่นคงของชาติค่ะรัฐบาลรัสเซียรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งกับท่าทีของสหรัฐและพันธมิตรนะคะดังนั้นก็เลยไม่คาดหวังอะไรมากนักกับการเจรจาทั้ง3รอบที่จะมีขึ้นอย่างไรก็ตามเขาก็ยังพยายามคิดบวกนะคะกับการเจรจาที่จะมีขึ้นค่ะส่วนสหรัฐเองก็ออกมาแสดงท่าทีก่อนที่จะมีการเจรจาอย่างเป็นทางการในวันนี้เช่นกันค่ะทางฝั่งสหรัฐนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวในรายการ State of the Union ของ CNN เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ารัสเซียต้องเลือกระหว่างการเจรจาทางการทูตกับการเผชิญหน้าและยอมรับผลที่จะตามมาก็คือหมายถึงการถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจากสหรัฐและชาติตะวันตกหากว่าไม่สามารถจะหาทางออกร่วมกันได้นะคะและหากรัสเซียรุกรานยูเครนด้วยและสหรัฐกำลังทดสอบข้อเสนอว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะเป็นไปในทิศทางใดค่ะพร้อมกับเตือนว่าผลลัพธ์เชิงบวกใดๆจากการเจรจาก็ขึ้นอยู่กับความเต็มใจของรัสเซียที่จะลดระดับท่าทีที่ก้าวร้าวที่เปรียบเสมือนกำลังเอาปืนจ่อหัวยูเครนลงหรือไม่นะคะและก็ถอนตัวออกจากการคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับยูเครนในปัจจุบันหรือเปล่าด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสมาชิกนาโต้30คนก็มีการประชุมผ่านวิดีโอคอลก่อนจะเจรจากับรัสเซียวันนี้ค่ะระบุว่าพวกเขายังคงรวมตัวกันเพื่อต่อต้านการดำเนินการทางทหารของรัสเซียในยูเครนและส่งสัญญาณว่าข้อเรียกร้องด้านความมั่นคงจำนวนมากของรัสเซียนั้นไม่เป็นที่ยอมรับนะคะนักวิเคราะห์มองว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับยูเครนแต่ว่าในสามวงเจรจานั้นยูเครนกับจะมีส่วนร่วมเพียงวงเดียวคือการเจรจาสุดท้ายกับชาติยุโรปนั่นเองค่ะเรื่องนี้ทำให้รัฐบาลยูเครนก็รู้สึกตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัดนะคะนักวิเคราะห์จากนิวยอร์กไทมส์มองว่าอย่างนั้นคอนสแตนตินเยลิเชียฟอดีตเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหภาพยุโรประบุว่ารัสเซียกีดกันไม่ให้ยูเครนเข้าร่วมการเจรจาด้วยความตั้งใจค่ะและทำเหมือนยูเครนเป็นตัวประกันของรัสเซียเนื่องจากปูตินขู่ว่าจะบุกยูเครนหากว่าการเจรจาไม่สำเร็จนะคะด้านดมิทรีคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนทวิตข้อความเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าไม่ควรมีการตัดสินใจเกี่ยวกับยูเครนหากไม่มียูเครนเข้าร่วมด้วยด้วยความกลัวว่าการเจรจาที่กำลังจะมีขึ้นอาจส่งผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยและก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโจไบเดนก็เคยระบุว่าสหรัฐจะไม่เข้าแทรกแซงทางการทหารหากรัสเซียรุกรานยูเครนดังนั้นยูเครนก็เลยดำเนินการตามแนวทางเจรจากับรัสเซียอย่างเงียบๆของตัวเองนะคะรัฐบาลของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนตัดสินใจไม่พึ่งพาการเจรจาที่นำโดยสหรัฐทั้งหมดค่ะและประกาศแยกส่วนโครงการเริ่มวิถีทางการทูตของยูเครนกับรัสเซียเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเรียกว่าแผน10ประการของยูเครนสื่อรัสเซียรายงานว่าแผนนี้เริ่มต้นด้วย3ขั้นตอนการสร้างความมั่นใจได้แก่การหยุดยิงการแลกเปลี่ยนนักโทษ
และการเปิดจุดผ่านแดนสำหรับพลเรือนในแนวหน้าที่ยูเครนตะวันออกจากนั้นก็เข้าสู่ประเด็นทางการเมืองสำหรับขั้นตอนแรกเขามีรายงานว่าการหยุดยิงเนี่ยได้ดำเนินการไปแล้วค่ะความเห็นของทหารยูเครนหรือว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ขัดแย้งนั้นเขาเชื่อมั่นในการเจรจาทั้ง3วงอย่างไรบ้างนะคะที่ภูมิภาคโดเนสทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่ขัดแย้งระหว่างกองกำลังของรัฐบาลยูเครนกับกองกำลังแบ่งแยกดินแดนที่รับการสนับสนุนจากรัสเซียนั้นชาวเมืองคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์สค่ะบอกว่ายูเครนไม่สามารถเข้าร่วมการเจรจาได้เพราะไม่ใช่รัฐอิสระและไม่มีอะไรต้องพูดกับคนเหล่านี้เพราะพวกเขาไม่รักษาสัญญาเป็นเวลา8ปีแล้วที่มีข้อตกลงมินสเกิดขึ้นแต่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะทางด้าน AFP รายงานว่าทหารแนวหน้าของกองทัพยูเครนที่อยู่ระหว่างการต่อสู้ในสงครามยืดเยื้อกับกลุ่มติดอาวุธฝักใฝ่รัสเซียบางนายตั้งข้อสังเกตค่ะว่าการเจรจาจะช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรได้จริงหรือเพราะว่าครั้งก่อนก็มีการเจรจากันแต่ก็ล้มเหลวนะคะทำให้ไม่สามารถยุติสงครามที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 13,000 คนทางตะวันออกของยูเครนได้เขาคิดว่าการเจรจาดังกล่าวไม่ทำให้เรื่องแย่ลงหรอกแต่ว่าสำหรับนโยบายของปูตินแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะและการรับประกันว่ายูเครนจะไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ก็ไม่มีวันหยุดปูตินได้นะคะเพราะเขาต้องการฟื้นคืนสหภาพโซเวียตในเวอร์ชั่น 2.0 อันนี้เป็นหนึ่งในความเห็นของทหารที่สู้รบอยู่ที่แนวหน้าทางตะวันออกของยูเครนนะคะเป็นความเห็นของทหารยูเครนด้านนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าภัยคุกคามยูเครนในปัจจุบันเกิดขึ้นหลังรัสเซียผนวกข้ามสมุทรไครเมียเป็นของตนในปี2014และปลุกระดมให้เกิดการจลาจลแบ่งแยกดินแดนใน2จังหวัดทางตะวันออกของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 13,000 คนแล้วขณะที่รัสเซียซึ่งนำทหารประชิดชายแดนยูเครนเกือบ 100,000 นายมากกว่า2เดือนแล้วปฏิเสธมาตลอดค่ะไม่ได้เตรียมการรุกรานยูเครนนะคะแต่แค่ต้องการให้ชาติตะวันตกถอยห่างจากการสนับสนุนรัฐบาลยูเครนและหยุดการขยายอิทธิพลของนาโต้มาทางตะวันออกรวมทั้งห้ามรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ด้วยค่ะคุณนิวคุณพลอยคุณผู้ชมคะต้องจับตาดูต่อไปนะคะวันนี้ก็จะได้ทราบแล้วค่ะว่าวงสนทนาวงแรกระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนั้นจะมีผลเป็นไปในทิศทางใดค่ะต้องจับตาดูกันให้ดีค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสุภาพรมากครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ